ยินดีต้อนรับสู่ครัวคุณยายยายจะแจ้งไว้ใส่ผู้ไทยเฉยฟักทองค่ะเลี้ยงกินไหมหายตรงนี้กินค่ะเลี้ยงไว้อร่อยนะหนูเมนูวันนี้ก็คือแกงไว้แต่ว่ายายเอาทุกอย่างมารวมกันกลายเป็นแกงหน่อไม้แกงหวายแกงฟักทองทุกอย่างไปเก็บใบยะนางกันแม่นใบยะนางบ่ฮู้ว่าน้องแตงมาเอาเก็บไว้เก็บซอยแน่นี่เอ้าเก็บเกลือไปดีแล้วนี่มากระกุ้นบ๊ายบายต้องหน่อยนายเกตเป็นผู้เสียสละไปเก็บใบยะนางแล้วแถมตำลึงมาด้วยจากนั้นก็มาคั้นเอาน้ำของนอนนะคะครัวยายของแท้เนี่ยต้องเคี้ยวหมากไปด้วยแล้วก็บ้วนน้ำหมากเป็นหนึ่งที่นี่แกงหวายให้กินและจะขาดไปไม่ได้เลยคือต้องเป็นนักลงทุนด้วยนี่ไปก่อนนะแป้งจะแกงหวายให้ตินเอาเบียร์คนมาจะตำเสร็จแล้วนะใช่เพื่อตำลูกตำจริงๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยตำแบบนี้นะครับปลูกหัวหอมปลูกตะไคร่ลงใส่หม้อแล้วก็ไก่หายลงเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ไหวใส่ขี้บัดไทยอ่ะคือตอนแรกก็ค่อยๆหยิบค่อยๆเทลงไปเนาะเพราะว่าถ่ายอยู่ทีก็เทดำลงไปนั่นแหละยายเพ็ญเด้อทีนี้ก็เป็นการรอเวลานะคะปิดไว้นานแค่ไหนคะ20นาทีใส่ลงไปแล้วเอาเยินบอกอีกปุ่นตอนนี้มันก็จะคู่ไฟแล้วพวนเดือดฟดฟดเป็นแซ่บคักจ้ะอันย่ายนี่ก็ส่วนผู้นั้นผู้นี้มากินเอิ่นทั้งไล่บอกลูกหลานมากินแล้วก็บอกว่าแซ่บหลายแต่เจ้าของยังบ่ได้จิ้มจะค่ําเลยเคี่ยวมากยู่กินมากยู่แหมอร่อยขึ้นแล้วลุงกาดลุงเกิดขึ้นมาแจ้งหลายยังไม่หยุดอีกนั่นนะแป้งนี่กินได้แล้วโอเคกลับสู่สถานการณ์ปกติทราแกงหวายที่เหมือนแกงหน่อไม้แต่ว่าแซ่บคักเพราะว่าย่าเฮ็ดจ้ามื้อหน้าสิเฮ็ดเมนูหยังเดี๋ยวสิมาเฮ็ดให้เบิ่งนะจ๊ะเด้อบ๊ายบาย